เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกันวันจันทร์ที่22 พฤษภาคม 2566กรมการค้าภายในอัปเดตประกันรายได้4ปีดันราคาสินค้าเกษตรพุ่งสูงขึ้นขณะที่ประกันรายได้ปี4ใช้งบน้อยกว่าเป้านะคะกว่า 2.5 หมื่นล้านมันปาล์มข้าวโพดมาดีข้าวก็พุ่งแต่ลุ้นยางพาราและก่อนไปรับชมรายละเอียดเช่นเคยนะคะอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะวันนี้22พฤษภาคมเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่เตรียมมือรับฤดูฝนของปีนี้กันนะคะว่าน้ำจะน้อยน้ำจะมากจะมีน้ำท่วมใหญ่เหมือนปีที่ผ่านมาหรือไม่นะคะต้องเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนปี66นะคะล่าสุดนายอุดมศรีสมทรงรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะได้อัปเดตการดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรในช่วง4ปีที่ผ่านมานะคะสามารถช่วยยกระดับราคาสินค้าเกษตรให้ดีขึ้นโดยเฉพาะปีที่4ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดเพราะสินค้าราคาดีและรัฐบาลจ่ายชดเชยรายได้น้อยที่สุดโดยมันสำปะหลังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมันรัฐไม่ต้องจ่ายชดเชยแม้แต่บาทเดียวขณะที่ข้าวตอนนี้จ่ายประกันแล้ว32งวดจากทั้งหมด33งวดนะคะโดยคาดว่าจะใช้เงินประมาณ 7,800 ล้านบาทน้อยกว่างบที่ตั้งไว้ที่ 18,000 ล้านบาทส่วนประกันรายได้ยางพาราคาดจะใช้เงินชดเชยตามกรอบที่ 7,600 ล้านบาทราคาพืชผลส่วนใหญ่ปีนี้อยู่ในเกณฑ์ดีทำให้รัฐไม่ต้องชดเชยนะคะเช่นปาล์มน้ำมันล่าสุดอยู่ที่กิโลกรัมละ 5.30 ถึง 5.80 บาทสูงกว่าราคาประกันที่4บาทขณะที่ราคามันสำปะหลังเชื้อแป้ง 25% เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 3.35 ถึง 3.90 บาทนะคะสูงกว่าราคาประกันที่ 2.50 บาทและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ยกิโลกรัมละ 11 ถึง 12 บาทสูงกว่าราคาประกันรายได้ที่ 8.50 บาทขณะที่ราคาข้าวนะคะส่วนใหญ่ใกล้เคียงหรือสูงกว่าราคาประกันรายได้ข้าวเปลือกเจ้าราคาตลาดตันละ9,800 ถึง 13,000 บาทสูงกว่าราคาประกัน 10,000 บาทข้าวเปลือกเหนียว 12,500 ถึง 13,400 บาทสูงกว่าราคาประกัน 12,000 บาทข้าวเปลือกหอมมะลินะคะ 14,400 บาทถึง 14,800 บาทใกล้ราคาประกันอยู่ที่ 15,000 บาทข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 13,500 ถึง 14,000 บาทนะคะสูงกว่าราคาประกัน 14,000 บาทข้าวหอมปทุมธานี 11,000 ถึง 11,500 บาทนะคะสูงกว่าราคาประกัน 11,000 บาททางนี้นายอุดมได้แจ้งสาเหตุที่ทำให้ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึ้นในช่วงนี้นะคะก็เนื่องจากมีความต้องการจากตลาดโลกในปริมาณที่สูงส่งผลให้ยอดส่งออกสูงขึ้นอีกทั้งราคาตลาดโลกยังคงทรงตัวในระดับสูงก็จะส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรในประเทศปรับขึ้นตามนะคะและคาดว่าหลังจากนี้ราคายังน่าทรงตัวระดับสูงต่อไปอีกตามราคาตลาดโลกสำหรับมาตรการดูแลราคาสินค้าเกษตรนะคะกรมได้เตรียมรองรับไว้แล้วโดยโครงการประกันรายได้มันสำปะหลังและปาล์มน้ำมันปีที่4ที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาจากครม.ก็เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบเพราะส่วนใหญ่สินค้ามันและปาล์มยังอยู่ในราคาดีสูงกว่าราคาประกันได้ค่อนข้างเยอะดังนั้นเกษตรกรไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลนะคะทั้งนี้หากรัฐบาลไม่มีโครงการประกันรายได้ในอนาคตกระทรวงพาณิชย์ก็มีมาตรการมาช่วยพยุงราคาเช่นช่วยเหลือให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรเก็บผลผลิตในสต็อกและชะลอการออกมาขายในช่วงที่ผลผลิตออกมามากนะคะรวมถึงโครงการผลักดันการส่งออกในช่วงที่ราคาตลาดโลกปรับเพิ่มตลอดจนมาตรการดูแลราคาอื่นๆเช่นการสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้าไปซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านคนกลางนะคะโดยคืบหน้าผลการดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรปี4ในสินค้าเกษตร5ชนิดนะคะซึ่งมีข้าวมันสำปะหลังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมันยางพาราซึ่งล่าสุดกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีการใช้งบประมาณ 8,149 ล้านบาทน้อยกว่างบที่ประมาณการไว้ 33,357 ล้านบาทถึง 25,200 ล้านบาท
โดยจำแนกได้เป็นข้าวใช้งบไปที่ 7,866 ล้านบาทต่ำกว่างบที่ตั้งไว้ที่ 18,700 ล้านบาทขณะที่มันสำปะหลังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และปาล์มนะคะไม่ได้ใช้งบสักบาทจากที่ตั้งไว้ที่ 3,164 ล้านบาท716ล้านบาทและ 3,133 ล้านบาทตามลำดับนะคะเนื่องจากราคาตลาดสูงกว่าราคาประกันส่วนยางพาราที่ยังคงเป็นประเด็นอยู่นะคะตั้งงบไปที่ 7,643 ล้านบาทแต่เพิ่งใช้ไป282ล้านบาทแต่โครงการนี้ยังไม่สิ้นสุดนะคะและยังคงมีปัญหากับการโอนเงินประกันรายได้ยางให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามไว้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ